จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เป็นข่าวในวันนี้กันเยอะมากเลยนะคะกับข่าวของคุณบีพีรพัฒน์นะคะนักร้องหนุ่มชื่อดังค่ะที่ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่านายสุภวัฒน์หรือว่ากู๊ดค่ะอายุ31ปีนะคะได้พ้นสภาพจากการเป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนเองแล้วด้วยสาเหตุช่อโกงและลักทรัพย์นะคะหากผู้ใดพบเห็นและสามารถชี้เบาะแสให้จนจับตัวได้จะมีรางวัลนำจับ 100,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะพี่บีพีรพัฒน์เนี่ยก็ยังมีการโพสต์นะคะบอกว่ารบกวนลูกค้านะครับที่ติดต่องานไว้ทุกท่านช่วยติดต่อกลับมาที่เจ้าตัวเพราะไม่รู้ว่าจะติดต่อเนี่ยกลับไปยังไงเนื่องจากการติดต่อประสานงานที่ผ่านมาเนี่ยผ่านในกู๊ดมาโดยตลอดซึ่งเป็นคนจัดการทั้งหมดแล้วขอยืนยันว่ายังไงเนี่ยเจ้าตัวจะไปเล่นให้แน่นอนและพี่บีพีรพัฒน์นะครับก็ยังได้มีการโพสต์ถึงอดีตผู้จัดการส่วนตัวอีกครั้งนึงบอกว่ารักมอเหมือนน้องต่อไปก็จะเชื่อใจใครได้จากที่สังเกตดูใน IG ของคุณบีพีรพัฒน์นะคะดูท่าทางจะเครียดกับเรื่องนี้มากๆค่ะเพราะว่ามีการโพสต์ตัดพ้อเสียใจไว้ใจกับผู้จัดการคนนี้อีกครั้งนะคะว่าเจ็บจนจุกเขาเป็นคนที่ผมไว้ใจรองมาจากเมียตอนแรกมีแต่คนบอกให้ผมระวังแต่เขาพิสูจน์ตัวเองจนผมไว้ใจผมมีปัญหาเรื่องลูกน้องมาตลอดชีวิตไม่รู้ทำไมทำดีกับใครรักคนไหนต้องกลายเป็นผมเจ็บทุกครั้งคนเรามันต้องมีจุดอ่อนของผมก็เป็นเรื่องลูกน้องนี่แหละผมเคยสอนมันว่าอย่ารักลูกน้องมากเกินไปถ้าไม่อยากเจ็บสุดท้ายคนที่ผมสอนคำที่ผมพูดกลับมาทำร้ายตัวผมเองและต่อไปนี้ผมจะเชื่อใครเชื่อใจใครได้อีกใช่ครับล่าสุดเนี้ยพี่บีพีรพัฒน์นะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งว่าตำรวจเนี่ยสามารถติดตามจับกุมตัวนายกู๊ดได้แล้วนะครับที่อำเภอหัวหินและตำรวจได้นำตัวอดีตผู้จัดการคนนี้เนี่ยไปฝากขังต่อที่ศาลแขวงพระนครใต้และเจ้าตัวเนี่ยก็เตรียมยื่นฟ้องร้องนายกู๊ดต่อศาลวันนี้อีกด้วยนะครับค่ะและล่าสุดค่ะทางคุณบีพีรพัฒน์ก็ออกมาแถลงข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดการแถลงข่าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะน้องเป็นเด็กเสิร์ฟที่นั่นไงแล้วกู๊ดก็ไปกินเหล้าที่นั่นแล้วก็ไปคุยกับน้องเขาน้องเขาก็เลยเขากลับมาเขาบอกเขากลับมาถึงเขามาดู Facebook เจอข่าวเฮ้ยนี่มันกู๊ดนี่อะไรเงี้ยเขาก็เลยรีบโทรมาบอกผมรีบเอาเบอร์หาเบอร์ผมโทรมาบอกโอเคงั้นน้องช่วยทำไงก็ได้เอาเบอร์โทรศัพท์เขาอะมาให้พี่หน่อยปรากฏว่าเขามีเบอร์ด้วยเบอร์โทรศัพท์เนี้ยเป็นเบอร์ที่กู๊ดเขาโทรไปจองโต๊ะเมื่อคืนเนี้ยผมก็เลยเขาก็บอกว่าพี่ผมยังเจออยู่นะเนี่ยเขายังจอดรถอยู่ที่โรงแรมนะแล้วถ้าคืนเนี้ยพี่ไม่มาเขาต้องไปแน่ๆน้องก็พาไปเจอรถก่อนพอเห็นรถปุ๊บใช่หรือปุ๊บเราก็ทำไงดีเนาะถึงจะรู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนก็ใช้ความเป็นเรานี่แหละไปบอกที่รีเซพชันเขาเลยว่าพี่ทราบข่าวผมบ้างไหมครับผมเป็นเจ้าทุกเนี่ยรถคันนี้สงสัยว่าจะเป็นคุณกู๊ดมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าห้องไหนครับทราบไหมครับเขาก็ช่วยจับขึ้นรถมาก็พามาที่สน.ทองหล่อทางสน.ทองหล่อก็ให้ความร่วมมือช่วยทำสำนวนทำอะไรแบบที่เราค้างไว้ทั้งหลายอย่างเงี้ยครับคือเขาก็ยินยอมโดยดียินยอมครับแล้วยินยอมโดยดีผมเจอเขาผมถามว่ากู๊ดทำไมทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ากูติดพนันบอลครับพี่เริ่มจากงานแรกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็เริ่มจากเดือนกันยาซึ่งเป็นช่วงที่ผมทำงานหนักมากเลยจนเดือนกันยาเปิดหน้ากากมานะครับเปิดหน้ากากมาปุ๊บงานทุกวันแล้ววันหนึ่งสองสามงานไม่ได้นอนเลยไม่ได้อยู่บ้านเลยไม่ได้เจอกันเลยแทบจะไม่ได้เจอเลยก็แล้วมันก็เช็คไม่ทั่วถึงงานล่วงหน้าอีกที่ผมยังไม่ได้ไปเล่นอ่ะที่รับไว้ก่อนโอนมาแล้วเต็มจำนวนอีก 3-4 งานด้วยกันซึ่งก็หมายความว่าผมก็จะต้องไปเล่นไม่ฟรีสิผมต้องจ่ายค่าตัวนักดนตรีอีกต่างหากด้วยผมต้องไปเล่นด้วยเหมือนเป็นหนี้เลยแหละโอ้โหโดนหลายวงผมไม่อยากเอ่ยนามมีเยอะมากในวงการเยอะกับคนนี้ใช่อาจจะยอมความได้ถ้ามีการชดใช้กันอะไรเงี้ยวันนี้ศาลจะตัดสินเพราะมันเป็นคดีเขาเรียกอะไรคดีเลขแดงหรืออะไรเงี้ยที่แบบตัดสินได้เลยหลังจากศาลมีคำตัดสินแล้วเนี่ยเรายังไก่เกี่ยกันได้อีกมีเวลาไก่เกี่ยอีก1เดือนต้องขอบคุณลิเดียเพราะว่ายืมผู้จัดการลิเดียมาใช้ก็อยากบอกลูกค้าทุกๆคนเลยนะครับที่ตอนนี้ผมว่าทุกๆรายเลยอ่ะที่ทั้งโอนเงินมาแล้วแล้วยังไม่โอนเงินที่กำลังจะจองอะไรเงี้ยให้รบกวนโทรติดต่อมาใหม่นะครับเพราะว่าผมรับผิดชอบหมดแล้วครับยังไงผมก็ไปค่ะล่าสุดก็จับได้เรียบร้อยนะคะใช่ครับก็คือเรื่องราวของการติดพนันนั่นเองแต่การพนันเนี่ยทำให้คนเป็นอย่างนี้เยอะมากจริงๆนะคะถูกต้องพอร้อนเงินปุ๊บเนี่ย
มันเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแล้วเงินไม่เข้าใครออกใครด้วยและอย่างกรณีของพี่บีเองเนี่ยก็คือว่าเวลาลูกค้าจองคิวของพี่บีอ่ะก็คือคุณกู๊ดเนี่ยจะให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของกู๊ดครับมันก็เลยทำให้แบบว่าสืบไม่ได้ตกลงใครโอนมาบ้างหรืออะไรยังไงบ้างและล่าสุดมีเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างคุณบอมมือเบสวง Retrospect ค่ะก็เคยโดนโกงเหมือนกันก็ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการเม้นเมาสายเผือกนะคะบอกว่าก็เคยทำงานกับกู๊ดนี่แหละทำงานตั้งแต่อัลบั้มแรกประมาณปี2007ก็มีทัวร์คอนเสิร์ตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้กู๊ดเนี่ยอยู่กินอย่างสบายรักเหมือนน้องคนนึงเลยแล้วก็ตำแหน่งที่เขาทำงานอยู่ในวง Retrospect เนี่ยคือเป็นเทคนิคเชียนให้ดูแลเรื่องเบสของบอมแล้วก็ดูไมค์ให้กับแนปด้วยแล้วก็บอกว่ากู๊ดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนทำงานดีนะพูดจาคล่องแคล่วดูคล่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็อยู่วงได้ประมาณ 3-4 ปีหลังๆเริ่มที่จะมีของหายหรือว่าบางทีบอกว่าทางวงบางทีชอบเปลี่ยนอุปกรณ์ดนตรีบ่อยๆ อันไหนที่ไม่ได้ใช้ก็จะเก็บไว้ที่บ้านแต่พอนึกขึ้นได้จะเอากลับมาใช้อีกสรุปอ้าวหายไปแล้วอ้าวจับมือใครดมไม่ได้ทีนี้ใช่ไม่รู้ว่าใครเอาไปครับค่ะสืบไปสืบมามีคนมาบอกว่าก็เป็นกู๊ดนี่แหละที่ขโมยไปแต่บอมเนี่ยยังไม่ได้ว่าตักเตือนเพราะว่าไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องเงินเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆเงินหายไปทีละนิดทีละหน่อยแต่พอรวมๆกันเนี่ยมันก็เยอะมากๆแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขนาดที่บีนะครับมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทำให้เป็นเหตุที่ทำให้กู๊ดเนี่ยต้องออกจากวงไปก่อนจะไปอยู่กับพี่บีเนี่ยนะพี่กู๊ดคุดกู๊ดคนนี้เนี่ยก็มีไปอยู่กับอีกหลายวงเลยแต่ขอไม่บอกชื่อวงละกันซึ่งทุกวงที่ไปโดนหมดก็โดนกรณีแบบนี้ด้วยเช่นกันน่ากลัวเหมือนกันเนาะน่ากลัวน่ากลัวแสดงว่าเขาเริ่มแบบมีการแบบอาจจะแบบว่าติดพนันอะไรเงี้ยมานานแล้วเหมือนกันก็น่าจะนานเนาะแบบก็ค่อยๆแต่ครั้งนี้อาจจะแบบจำนวนเยอะจริงๆถูกต้องอาจจะเพราะว่าช่วงหลังๆพี่บีงานเยอะด้วยงานเยอะก็อ่ะก็ถูกอย่างที่พี่เขาพูดเงินมันเข้ามาเยอะก็เลยแบบโอนเข้าบัญชีส่วนตัวแต่เรื่องการโกงเงินกันน่ะมันไม่ควรมากๆเลยนะยิ่งกับคนใกล้ตัวแบบนี้มันไม่โอเคและอีกหนึ่งเรื่องที่เราเพิ่งรู้คือเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะโอนเงินมาเต็มจำนวนก่อนจะไปเล่นซึ่งอันนี้ปกติแหละก็ต้องโอนมาจะครึ่งนึงเต็มจำนวนก็แล้วแต่ตกลงแต่ว่าตอนนี้พี่บีอ่ะต้องไปเล่นไม่ได้เล่นฟรีด้วยนะจ่ายเงินให้กับดนตรีเราลืมคิดว่ามันต้องมีค่าวงค่าอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะอย่างที่พี่บอกแหละถือว่าตอนนี้ทำงานใช้หนี้น่าสงสารมาก